จะพาไปดูลีลาการขายของเซลล์รุ่นใหม่นะครับอายุ6ขวบครับจะขายของแม่ประทับใจเอาเลยของแห้งไหมลูกของแห้งไหมช่วยน้องเลยคือถ้ากระดกลิ้นขนาดนี้ไม่ช่วยซื้อนี่ไม่รู้จะว่ายังไงเลยนะฮะคือรอริงเป็นรอริงเลยครับมาลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่คุณจามอนก็ไปขายได้นะสำเนียงโอเคเลยเดี๋ยวไปแข่งไปแข่งกับน้องหน่อยคือคนเดินผ่านนี่เห็นแล้วนะครับตอนแรกก็จะผ่านเฉยๆแต่พอเห็นความน่ารักก็น่าเอ็นดูแล้วก็ตั้งใจตอนแรกคุณแม่นะบอกน้องชื่อน้องนนท์นะครับขายอยู่ที่ราชบุรีนะครับแถวๆตลาดเก่าก๋อยกี้ออกเสียงว่าไงตลาดก๋อยกี้นะครับเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับตอนนี้แม่ก็นึกว่าเนี่ยอ่านผมอ่านถูกป่ะตลาดเก่าก๋อยกี้ก๋อยกี้ก๋อยกี้นะคุณจามอนน่าจะสำเนียงชัดเจนกว่าผมนะครับครับตอนนี้ปรากฏว่าเอ๊ะน้องจริงจังมากเลยตอนแรกนึกว่าพูดเล่นนะครับแม่ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไปทำมาเนี่ยพูดประจำพูดเรื่อยจนกระทั่งคนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วเอ็นดูแล้วก็ชอบแสดงว่าน้องก็ชอบอยากกันนั้นเลยนะครับแม่ก็เลยสนับสนุนเลยเห็นไหมฮะมีแผงเป็นของตัวเองแล้วดูคนมุงเอาฟังดูจงวันนี้นะฮะตัวเลขอะไรครับนี่ฮะยังไงครับแม่ไปไหนอ่ะแล้วแผงนี่เขาก็ทำให้มันเป็นแผงจิ๋วๆนะพี่นี่คนก็เดินผ่านไปผ่านมาเอ็นดูครับซื้อฮะลุงก็ซื้อลุงก็ซื้อจะหมดแผงอยู่แล้วครับลุงบอกที่ผ่านมาก็ไม่เคยถูกเลยครับแต่ว่าก็ซื้อซะหน่อยครับเด็กน้อยขายอาจจะให้โชคก็ได้ เห็นไหมฮะก็ขายดิบขายดีครับกลายเป็นขายดีไปเลยแม่บอกโอ้ก็แปลกดีนะนึกว่าน้องจะแบบทำเล่นๆเอาสนุกเอาหาครับแต่ดูแล้วเขาชอบเขาชอบเขามีจุดขายจุดขายของตัวเองนะการเชื่อนี่ดูโอ้โหเห็นไหมจำได้หมดเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลครับต้องเอาเงินมาปัดก่อนเขาเรียกว่าเปิดบินเปิดบินครับผมเอาฟังน้องดูนะครับครับลูกชายกี่ขวบอ่ะ6ขวบค่ะขายมานานหรือยังเนี่ยขายมา 4-5 ปีแล้วค่ะเขาขายตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะเขาขายเพิ่งจะมาฝึกตอนได้ประมาณปี2ปีเนี้ยค่ะแล้วรอเรือรอริงอะไรเงี้ยเขาเป็นของเขาเองค่ะคือเขาแล้วเขาเรียนแบบมาจากไหนอ่ะไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วเขาทำอย่างนี้ทุกวันไหมก็เวลามีหวยอ่ะค่ะเขาก็จะร้องของเขาเพราะไม่เคยสอนนะคะน้องเขาแบบหลังจากเห็นว่ามีลงโซเชียลใช่ใช่ลูกค้าค่ะลูกค้ามาถ่ายแล้วลง TikTok แล้วคนตอบรับเป็นไงก็มีคนทักเยอะเหมือนกันตอนแรกหนูไม่รู้ว่าออกคงออกข่าวออกช่องวันช่อง7อะไรเงี้ยก็มารู้จากลูกค้าจริงอะค่ะแล้วเอาลูกมาขายนี้ขายดีขึ้นไหมก็ได้อะค่ะวิธีการร้องขายแบบนี้เนี่ยนะใช่ค่ะนะฮะคุณแม่ก็อยู่ในสายตาของคุณแม่อยู่แล้วก็สบายใจนะอายุแค่6ขวบคิดดูสิตอนเรา6ขวบนี่เราคิดจะทำมาหากินขนาดนี้ไหมโอ้นั่นสิมีแต่ใช้เงินพ่อแม่นึกแล้วว่าทิ้งเขินเหมือนกันนะคน6ขวบนะครับทำเงินได้แล้วนะครับนึกถึงเด็กๆที่ยกพวกไล่ตีกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับช่วยพ่อแม่ทำมาหากินแบบเนี้ยได้เงินได้ทอง